ก็ของเราก็โครงการขนาดใหญ่ใช้ดำเนินการตามนั้นนะครับก็ดูรวมๆเลย3ปีแล้วก็ใช้ประมาณ 140,000 ล้านเพราะฉะนั้นต่อปีก็ตกประมาณสัก 40,000 กว่าล้านปีแรกก็ประมาณ 40,000 กว่าล้านต่อปีครับแล้วก็มีเรื่องของรีไซเคิลอีกสัก 3,000 ล้านแล้วก็จะมีโครงการที่จะเป็นพวกจอยเวนเจอร์อะไรหรือก็ผมคิดว่าอีกสักกดๆไปสัก 5,000 ถึง 10,000รวมๆไปแล้วก็ 50,000 ล้านนะครับนั่นก็คือสิ่งที่คิดว่าได้เป็นงบลงทุนนะครับของการ TC ในปีนี้ได้คำถามไปเลยไหมเป้าหมายของยอดขายของปีนี้เป้าหมายยอดขายขึ้นจริงกับราคาน้ำมันนะครับราคาถึงความค่อนข้างจะเอาเป็นว่าเรื่องการผลิตเราก็จะรักษามาตรฐานการผลิตเรื่องของไอreliability ให้อยู่ในระดับที่ดีนะครับเรื่องเทอร์นาราวด์เข้าใจว่ามีโลกัสนะครับในควอเตอร์4นะครับโลกัสควอเตอร์4ก็คงมีแค่นี้หลักๆที่เหลือก็เป็นการเปลี่ยนแคตตาลิสต์เป็นแบบไม่กี่วันนะครับก็นะครับสำหรับ GC ดูปีนี้จะชิวๆนะครับจะดูแบบบรรยากาศสบายๆทำซ้ำทำเก่าๆให้ดีนะครับแต่รอดู2020ไม่เปลี่ยนไปเยอะนะครับน่าจะเปลี่ยนไปเยอะเพราะโครงการสาร 34,000 กว่าล้านเนี่ยก็จะเสร็จแล้วนะครับซึ่งจะเข้าฟอร์ม 30% 40% ของคุณนะครับของหลักไอ้ของสินทรัพย์ของบริษัทก็จะเห็นครับก็ตอนนี้ดูจาก Google Map ก็เห็นอยู่แล้ว2020จะเห็นชัดมากว่าโรงงานสะอาดมากนะครับนะครับใหม่นะครับขอบคุณมากครับกับของจอยยอดขายจริงๆต้องสะท้อนถึง operating ที่เราวางแผนเอาไว้ว่าจะผลิตยังไงนะครับพอปี2562เนี่ยเรามีแลนด์ชัตดาวน์ของโรงกลั่นหลายยูนิตในยูนิตที่สำคัญของท่านซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณเดือนมิถุนากลางเดือนมิถุนาถึงกลางเดือนพฤศจิกายนเดือนพฤษภากลางเดือนมิถุนาประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะมีทั้งตัว CDU ลงตัวไฮโดรแคลกลงตัว CCR ลงแล้วก็มีพาราเซลีนลงนะครับแต่ว่าโอเปอเรตติ้งเรททั้งปีในแผนไว้ประมาณไว้นิดๆนะถึงแม้ว่าจะมีลงในเดือนก็ตามนะครับเราบริหารจัดการได้ยอดขายก็อยู่ที่เหมือนของ GC ครับอยู่ที่ราคาน้ำมันว่าจะขึ้นจะลงขนาดไหนแต่อย่างปีที่แล้วเนี่ยในปี2561เนี่ยก็มีเบนช์มาร์คให้เห็นที่ผมบอกไปแล้วประมาณ 3.9 โดยประมาณนะครับก็จะแบบประมาณนี้แหละแต่ว่ามันไม่น่าจะเกินระดับนี้นะครับถ้าน้ำมันอยู่ในระดับ60เหรียญต่อบาร์เรลนะครับสำหรับแผนการลงทุนผมที่ก็ได้เรียนไปแล้วนะครับใน4ปีข้างหน้าเนี่ยประมาณ 5,000 เหรียญนะครับแต่ถ้าจะถามจอยยอดในปี62เนี่ยประมาณเท่าไหร่ปี62ประมาณที่เป็นเงินไทยประมาณ60,000ไอ้ตัวประมาณ40,000นะปี63เนี่ยจะประมาณ60,000นะครับปี62เนี่ยประมาณ40,000กว่าซึ่งส่วนใหญ่ 90% ก็จะเป็นของ CFP นะครับซึ่งก็ได้เตรียมแผนการไว้หมดแล้วในเรื่องของการลงทุนนะครับ GC 50,000ใช่ครับส่วนของสอพอนะครับก็งบขึ้นปีหน้าก็ประมาณแสนหนึ่งนะครับก็จะเป็นคาเฟ่อยู่ประมาณ60,000แล้วก็จะเป็นโอเปกอยู่ประมาณสัก 50,000 ล้านนะครับตัวยอดขายณปัจจุบันเป็นจริงตอนนี้ก็ขึ้นไม่มากนะครับผมน่าจะประมาณครับประมาณ320,000บาร์เรลที่เพิ่มไปแล้วนะครับก็จริงๆยังอัพไม่มากก็แต่คิดว่าคงมีอะไรให้เห็นในปีนี้นะครับก็เดี๋ยวคงต้องโปรดติดตาม60,000เพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์มันคือค่าเช่าเงินเดือนพนักงานสำหรับ IRPC นะครับก็พูดในภาพรวมมาจากการลงทุนใน5ปีก็อยู่ประมาณสัก7,000ล้านนะครับสำหรับโครงการที่ขยายในการลงทุนที่เป็นสายโรแมนติกนะครับแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการUSB นะครับ
นอกจากนั้นก็จะมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับตัวยูโรไฟด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของโอกาสในการร่วมทุนนะครับ M&A อันนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสทางธุรกิจที่จะเข้ามาด้วยแต่พูดในภาพรวมๆเนี่ย4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะมองที่ประมาณ7-8 ล้านบาทนะครับสำหรับตัวยอดขายเองก็เช่นกันนะครับเหมือนกับทางบริษัทที่อินกับขึ้นอยู่กับราคานะครับผลิตภัณฑ์ก็ไม่น่าจะแตกต่างไปจากเดิมมากนักนะครับแต่ว่าเนื่องจากทำใน RPC เองเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการเพิ่มสัดส่วนขายโปรดักต์ที่เป็นโปรดักต์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะในสัดส่วนที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความเชื่อว่าด้วยกำไรนะครับต่อหน่วยเองน่าจะดีขึ้นนะครับแล้วก็โครงการต่างๆนะครับในการปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับก็จะเริ่มส่งทยอยส่งผลให้เห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ทำปี62นี่ต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ครับปี62นี่โครงการสำคัญก็จะมีโครงการที่เรียกว่ามาสนะครับคือตัวโรแมนติกนะโครงการนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณสัก30,000 กว่าล้านนะวันแรกนี่อาจจะถามเยอะเลยนะวันแรกเดี๋ยวไปถามอีกทีแล้วกันวันแรกขอแค่นี้ก่อนแล้วกันคำถามนึงครับไอ้ตัว M&A เนี่ยเตรียมสำหรับงบลงทุน M&A ในปีนี้ประมาณเท่าไหร่นะที่โอกาสมาสามขึ้นอยู่กับโอกาสนะฮะขึ้นอยู่โอกาสแต่เราก็เตรียมรวมไว้ใน 4-5 ปีหน้าเนี่ยนะครับรวมถึงโครงการมาเพื่อเนี่ยมันอยู่ในวงเงินรวมๆประมาณสัก7,000 ล้านนะครับรวมกันขึ้นอยู่กับไซส์ขึ้นอยู่โอกาสทางธุรกิจด้วยนะครับคงตอบยากเหมือนกันถ้ามีดีมีของดีนะครับคุ้มค่ากับการลงทุนผู้ถือหุ้นเนี่ยเราก็คิดว่าพร้อมนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับโอกาสทางธุรกิจจังหวะด้วยนะครับวันแรกเอาแค่นี้นะครับ GVC ก็ปีนี้เป็นปีของการ execution นะครับก็อันใหญ่สุดของเราก็จะเป็นตัว Grow Energy นะครับซึ่งจะใช้เงินไม่เกินที่ขออนุมัติทางผู้ถือหุ้นไว้คือ140,000 ล้านบาทนอกจากนั้นก็จะเป็นโครงการการลงทุนที่เป็นโครงการต่อเนื่องนั่นเองครับแล้วก็การเติบโตของรายได้ก็อย่างที่ผมเรียนการรับรู้รายได้ทางตรงก็จะมาจากแผนโซลาร์เซลล์ที่เราซื้อเป็นแผนเล็กๆนะครับ9แผนนะครับแล้วก็ของเราก็จะมีทับ4นะครับซึ่งจะรายได้น่าจะเข้ามาในประมาณไตรมาสที่4นะครับทับ4ที่ก็อยู่ที่ Ecosystemของเราสำหรับน้ำลิกกับชัยบุรีเราจะเป็นการรับรู้เป็นผลกำไรทางอ้อมนะครับตามสัดส่วนของการถือหุ้นครับสิครับลงไฟฟ้าของก็คงจะโดยสังเกตแค่นี้ครับวงเงินลงทุน5ปีอะค่ะ5ปีก็ตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการรีวิวนะครับในเรื่องของแซสิทิ้งที่ใช้สร้างเพื่อจะทบทวนแผนนะครับหลังจากที่เรามีการลงทุนขนาดใหญ่ลงไปแล้วนะครับซึ่งเราจะต้องพิจารณาในเรื่องความสมดุลของสัดส่วนรายได้กำไรกับหนี้สินด้วยตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะบอกได้นะครับว่าตัวเลขที่เราทบทวนใน5ปีข้างหน้าเนี้ยอันแรกก็คือทิศทางที่เราจะไปลงทุนจะมีสัดส่วนของไฟฟ้าที่เราไปลงในสัดส่วนของฟอสซิลยกตัวอย่างนะครับแล้วพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างไรเดี๋ยวถ้าได้ความชัดเจนแล้วได้รับการอนุมัติตามขั้นตอนเราก็จะเรียนที่ทราบ